ผู้ชมนี้ไปไหนครับสำคัญมากๆข้อมูลชุดต่อไปนี้เผลอๆสำคัญกว่าตรงหน้าจอทีวีเพราะว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังน่าสนใจเหลือเรื่องต้องคุยทั้งสองสามเรื่องผมยังคุณอภิชาติแล้วก็พี่วิรุฒด้วยพี่อภิชาติเล่าฝั่งเมื่อกี้หลังจากเสียตำรวจไปแล้วกังวลอะไรนะกังวลว่ากลัวว่าจะเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกถ้ายังมีเหตุการณ์อย่างนี้อีกแล้วโดยไปอาศัยผู้กว้างขวางหรือผู้ที่มีอิทธิพลอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะมาชะล้างกันสักทีนะในเมื่อรัฐบาลเข้ามาใหม่แล้วอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ไปติเตียนอดีตรัฐบาลเก่าว่าไม่มีการแก้ไขอะไรเอาบัดนี้ท่านอาสามาบริหารประเทศชาติแล้วในเมื่อขยะอยู่ตรงหน้าท่านเนี่ยท่านพร้อมที่จะกวาดเก็บกวาดหรือยังนะ อย่างตั๋วช้างตั๋วม้าตั๋วอะไรต่างๆหมดไปได้ไหมเอาวิธีการทำหน้าที่อย่างจริงจังมาเป็นตัวพิจารณามันก็ทำให้ตำรวจเนี่ยมีศักดิ์และมีสีแล้วอีกอย่างนึงเรื่องนึงเนี่ยผมอยากจะเรียนเลยว่าขณะนี้ตำรวจระดับร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจตีเนี่ยเงินเดือนยังต่ำกว่าพนักงานขับรถผมเลยต่ำกว่าพนักงานขับรถอีกใช่เพราะเงินเดือนพนักงานขับรถผมนี่เหยียบ 20,000 ถึง 30,000 แล้วใช่ไหมครับอันนี้เฉพาะเงินเดือนนะไม่เกี่ยวกับเบี้ยหวัดอะไรที่ล่วงเวลาหรือมีไอ้การจับขึ้นมาแล้วเราก็มีแบ่งเปอร์เซ็นต์ในการนำจับอะไรเงี้ยใช่ไหมโอเคอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดในไหนคุณอาถามผมในเรื่องการจับกุมเนี่ยมันจะมีรางวัลนำจับ 70% ครับผมอยากจะถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะผู้ชั้นผู้น้อยนะที่จับแล้วเนี่ยพอส่งเข้าไปส่วนกลางเขาจะกลับมาคืนมาเนี่ยประมาณ 20-30% หมายถึงไม่ได้คืนกลับมาจริงๆไม่ได้กลับคืนมาไม่ได้กลับคืนมา 70% มันเหลือแค่ 20-30% ไปไหนอ่ะสูงสุด 40% ผมก็ไม่รู้ไงไอ้ตรงเนี้ยนั่นก็คือขวัญกำลังใจเขาที่เขาจะต้องป้องกันปราบปรามใช่ไหมอันนี้แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาเรียนว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับชั้นผู้น้อยถ้าเราคิดว่าให้เขาพอกินพอใช้ไอ้เรื่องระบบของสวยหรือการที่จะหลับตาข้างหนึ่งเนี่ยมันก็จะหมดไปหลับสองข้างเปล่าเพิ่มสองข้างเลยเหรออับรุดมันกลับไม่กลับมาจริงๆไหมไอ้รางวัลนำจับอ่ะคือรางวัลโดยกฎหมายเนี่ยตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้นะแต่ในทางข้อเท็จจริงก็เป็นที่รู้ว่าตำรวจผู้ใหญ่ได้มากที่สุดได้ทุกระดับอ่ะผมพูดได้เลยนะแต่กฎหมายก็ให้คนจับนะฮะคนจับแล้วก็ไม่เกิน 10,000 บาทใช่เดือนนึงไม่เกิน 10,000 บาทแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงหรอกประมาณ 4-5,000 บาทในกรุงเทพเนี่ยนะแค่หน้าโรงพักเกต BA เนี่ยนะยัง 5-6,000 7,000 บาทซึ่งคนก็ไม่ค่อยอยากจับต้องไปตั้งด่านอ่ะเหนื่อยแต่ผู้ใหญ่ก็บอกให้ตั้งจะได้มียอดเยอะๆนะฮะมันก็เหมือนไอ้รางวัลอะไรทั้งหลายจับจ้าแต่เปลี่ยนผู้น้อยก็มาเหยียกจับก็จับไปแล้วพอได้รางวัลมาเอ้ามันก็หารหมดเลยไงหารยาวเลยถูกไหมไอ้คนจับจริงๆอ่ะจ่าดาบจริงเวลามันจับยาเสพติดจับไม่กี่คนนะครับแต่เวลาลงชื่อจับกลุ่มหรือแบ่งรางวัลโอ้โหยาวหมดเลย 4-50 คนมาจากไหนในพงในพลก็ได้ผมขอเสริมอันนิดนึงท่านวิรุฒหน่อยอย่างเช่นกรณีท่านกำนันนกเนี่ยท่านเห็นไหมไปพูดกับสารวัตรคนที่เสียชีวิตอ่ะว่าเอ้ยขอย้ายตำแหน่งจากตรงนี้มาเป็นจักรยานยนต์ท่านรู้ไหมการที่จะเอารถออกมาจากกองกำกับการเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายนะต้องมีตัวเลขนะถ้าออกมาเฉยๆแล้วไม่มีตัวเลขเข้าไปหานี่คุณไม่มีสิทธิ์เอารถออกหรือแม้กระทั่งไอ้รถตำรวจที่ออกมาตรวจตาเลยเนี่ยจะมีสองคนใช่ไหมแต่สำหรับจักรยานจะมีคนเดียวเพราะนั้นเรื่องอย่างนี้ถามว่าจักรยานมันดีกว่ารถตรวจการไหมดีกว่าอยู่แล้วเพราะอะไร เดียวไงได้เท่าไหร่ไม่ต้องไปแบ่ง อะไรเงี้ยใช่ไหมครับครับพี่อภิชาติผมถามเรื่องนี้เดี๋ยวจะเลือกถามเรื่องนี้พี่รู้ด้วยเพราะสมบูรณ์คุณระบายพี่อภิชาติเคยได้รับเชิญไปงานเลี้ยงแบบนี้ไหมงานเลี้ยงกับงานเลี้ยงแบบเนี้ยผู้กว้างขวางเลยผู้กว้างขวางไม่เคยฮะไม่เคยเลยเคยเชิญมาแต่เราไม่ไปอ่ะเราทำไมเราถึงไม่ไปเพราะว่า1การที่เราจะเข้าไปหาผู้กว้างขวางเนี่ยมันมองได้สาธารณะ2สาธารณะเนี่ยใช่มั้ยคือ1เราเป็นองค์กรซึ่งฝักใฝ่ในสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายเพราะนั้นเราจะเข้าไปเกื้อกั้ว1ไม่ใช่เสี่ยงหรอกครับ
มันเป็นภาพที่มามองไม่ดีสองเราถ้าไปในงานเราก็จะไปเจอกับเจ้าหน้าที่ซึ่งไปสวามิภักดิ์กันขี้เกียจที่จะไปตีสีหน้าใสอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจไม่ไปดีกว่าแต่เคยได้รับการชวนจริงๆมีฮะแล้วเราก็รู้ด้วยว่าไปในงานต้องเจอเจ้าหน้าที่แน่ๆเจอแน่ถูกไหมเจอแน่เพิ่มไอ้กองนั้นกองนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้เลยฮะใช่ครับบอกจังหวัดได้ไหมโอ้ทั่วประเทศทั่วไทยทั่วไทยไหมเคยทั่วไทยมีด้วยพี่วิรุธอ้าวนี่เขาหมวกสมาพันธ์นะหมวกผู้ประกอบการผมก็เป็นที่ปรึกษาสมาพันธ์ก็ที่แล้วเอาหมวกตำรวจอ่ะแบบเฮ้ยวิรุธมาทำงานกินเลี้ยงหน่อยสิอย่างนี้มีไหมเขาไม่โทรหรอกเพราะรู้ไม่ไปเหรอผมเป็นผู้กับโรงพักลำลูกกาใช่ซึ่งมีรถบรรทุกเยอะนะรู้ไหมเชื่อไหมว่าไม่เคยมีผู้ประกอบการรถบรรทุกมากินข้าวกับผมเลยนะผมไม่เคยมีการเลี้ยงผมเลยนะเขาอาจจะรู้อ่ะเขาไม่ใช่ว่ามาเชิญแล้วไม่เอานะเขาจะรู้มาตั้งแต่ก่อนจะย้ายมาแล้วว่านิสัยคนรู้มาตั้งแต่ก่อนจะย้ายมาทุกคนไอ้นี่สายบอลอันนี้ชอบไอ้นี่เรื่องยาเทปติดไอ้นี่เรื่องอะไรมันจะสืบหมดเลยเขาเช็คฟอร์มพอคำสั่งออกมาเช็คแล้วไอ้นี่มันเป็นไงนิสัยใจคอยังไงชอบอะไรเหรอชอบอะไรพอมาถึงก็จัดนู่นจัดนี่อะไรเรียบร้อยบ้านช่องห้องหอแรกๆมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าสภ.ที่ลำลูกกาเสร็จปุ๊บมาหาพี่รุ๊ดสวัสดีครับพี่มาไหมไม่มาไม่ค่อยไม่มาไม่ค่อยมาเขารู้มาตั้งแต่นู่นแหละเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่โบราณเนี่ยมันก็รู้ประวัติเช็คประวัติไอ้นี่มันนิสัยอย่างนี้เอาอะไรมาให้มันก็ศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าใช่ไหมมาลงทุนกับเราก็ศูนย์เปล่าพอมีอะไรจะให้อะไรก็ให้ไปลูกน้องล่ะใช่ลูกน้องล่ะโอ้โหมันก็ยิ่งรู้หมดเลยเช็คหมดแล้วพอคำสั่งออกเช็คเอ้ยคนนี้เป็นไงวะผู้กับนี่เป็นไงไงมันก็จะรู้แล้วมันโทรไปถามที่โน่นก็มีผู้กับคนนิสัยเป็นไงโอ้ถามไม่เลยถามสิเหรอใช่ไหมหมายถึงว่าเขาถ้าเขาไม่ชวนพี่วิรุธเนี่ยแล้วเขาชวนลูกน้องพี่วิรุธไหมเอ้ดับเอดับปีลูกน้องมันก็ไม่กล้าทำอะไรคืออย่างนี้ชวนเนี่ยหมายความว่าหวังพึ่งพาแล้วมีเรื่องมีราวแล้วก็พึ่งลูกน้องก็ไม่กล้าขอเราผมเป็นผู้การพี่นายผมบอกให้จับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะจับที่จับได้จับให้หมดแล้วมีการเบรกมันมีใครโผล่หัวมาได้ไหมล่ะใช่ไหมทุกวันนี้ลูกน้องไม่กล้าจับเพราะก็ไม่รู้นายจะเอายังไงยิ่งนายเขามีรถบรรทุกนี่จบเลยไหมเดี๋ยวนายมีรถบรรทุกหมายถึงไงโอ้เยอะแยะไปไม่ใช่มีหุ้นมีหุ้นอาชีพมีอาชีพมีหุ้นทำธุรกิจรถบรรทุกเดี๋ยวเอาใหม่เปรียบหมายถึงตัวนะหมายถึงตัวตำรวจเหรอใช่มีนะครับเจ้าหน้าที่เองเขาก็อยากจะทำธุรกิจที่ขาวสะอาดโดยการมาทำธุรกิจรถบรรทุกใช่ไหมครับเสร็จแล้วสมมติว่าทีแรกอาจจะทำ2คัน3คันแต่มันดีขึ้นเราก็ออก20 30คันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นที่จำเป็นที่จะต้องฝากนู่นฝากนี่ไว้รถผมนะอย่ายุ่งนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหมายถึงตำรวจอยากทำธุรกิจใช่ซึ่งไม่ใช่ผิดไม่ผิดกฎหมายทำได้ทำได้ตอนแรกเปิดกี่คันนะ2 3คัน2 3คันแล้วพี่มนุษย์คืออย่างงี้จะทักหน่อยคือทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเอาเงินผิดกฎหมายมาทำคือเงินสวยที่รับรายเดือนอ่ะอาจจะไปเก็บไว้ยังไงก็เอาไปลงทุนอ๋อไม่มีที่เก็บก็มีเก็บเอาต้องไปหมุนๆไว้ไอ้เนี่ยถูกกฎหมายแต่เงินน่ะผิดกฎหมายเอาเงินเอามามี2 โมเดลทำแบบคลีนๆแบบพี่อภิชาติบอกก็มีไอ้คลีนๆก็มีแต่แบบเทาๆก็มีเพราะที่มาที่ไปมันผิดกฎหมายแต่โทษนะคือกลัวไปทำธุรกิจที่ถูกกฎหมายซะบางคนก็ไปทำค้าน้ำมันเถื่อนไปบางคนก็ไปเปิดบ่อนไปหุ้นนู่นหุ้นนี้คล้ายๆฟอกใช่จะได้ไม่ต้องมีทรัพย์สินที่จะมาโชว์ไงโอ้โหพี่อภิชาติตำรวจมาทำธุรกิจแบบนี้เอาถูกกฎหมายก่อนนะเยอะไหมทำธุรกิจขนส่งแบบนี้เยอะไหมแทบทุกจังหวัดจริงครับเราไปโทษเขาไม่ได้ไปว่าเขาไม่ได้โอเคครับถูกครับทำถูกในเมื่อเขาอยากจะทำธุรกิจนี้ก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาไปเขาทำได้แต่เขาทำได้ถามว่างานที่เขาจะได้เนี่ยเขาก็จะได้เป็นพรีเมียมไงดีกว่าพวกผมไงเช่นเอาก็อาศัยบารมีผมเป็นผู้กำกับอะสมมติผมกลับไปพิชาติผมอยากได้งานเนี่ยเฮ้ยขอหน่อยดิทำไมผู้รับเหมาเขาจะไม่ให้อะถูกไหมครับเช่นจะไปขนส่งไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็ภูมิกับอภิชาติก็ได้เลยพี่อย่างเช่นจะทำถนนเส้นใหม่รู้ว่าบริษัทนี้รับสัมปทานเอาเข้าไปหาเลยเอ้ยขอรถผมวิ่งหน่อยหรือของานนี้หน่อยมีนะครับสมมุติว่ารับมาเที่ยวละพันครับก็ไปจ่ายรถเอาซอร์สคือรถร่วมเหลือคันละ700ก็ชักเปอร์เซ็นต์สัก300 200วันหนึ่งวิ่งเป็น100 เที่ยว 1,000 เที่ยวแล้วจะได้เท่าไหร่ล่ะ
นั่นก็คือวิธีหากินของเขาถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายแต่เดี๋ยวแล้วมันก็โตขึ้นเรื่อยๆถูกไหมโตขึ้นเรื่อยๆมันโตขึ้นเรื่อยๆทีนี้พอโตขึ้นเรื่อยๆที่มันถูกกฎหมายมันดูจะเล็กเกินไปสำหรับเขาไหมมีไหมผมคิดว่าสังคมมันเป็นอย่างนี้ในเมื่อมันอยู่แวดวงนี้แล้วเขาก็จะเห็นช่องหลายๆช่องแล้วครับนะครับเหมือนกับอะไรที่เขาอยู่ใกล้ๆเขาเหรอเขาจะปล่อยตรงนี้ให้มันหลุดไปได้ยังไงแต่ถามว่าในฐานะประชาชนหรือผู้ประกอบการจะไปร้องเรียนเขามันไม่ได้ไงในเมื่อเขาทำอาชีพสุจริตที่ถามว่าอาชีพสุจริตก็คือไปซื้อรถมาไม่ได้ไปปล้นรถเข้ามาไม่ถูกครับใช่เราก็จะไปรับงานมาแล้วไปจ้างเอาซอสมานั่นก็เป็นการที่ถูกต้องครับไม่ได้ไปรีดนาทาเลนเขาเป็นความสมัครใจของผู้มารับจ้างเพราะฉะนั้นในฐานะที่เขาเป็นข้าราชการมันก็มีแต้มเหนือเขาหน่อยนึงนี่แหละครับผมเรียนตรงๆนะครับไอ้เรื่องสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยผมพูดเลยนะฮะเม็ดเงินเนี่ยถ้าจะไปเทียบกับสวยอย่างอื่นอ่ะเราก็ติดเดียวเองผมพูดเลยนะมันไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะแต่ไอ้พวกของเถื่อนขนยาอะไรต่างๆเนี่ยเปิดเว็บพนันเนี่ยเยอะแยะหมดเม็ดเงินอ่ะเยอะมากกว่าสวยไอ้สติ๊กเกอร์อีกแต่มั้ยแต่มันไอ้สวยสติ๊กเกอร์เนี่ยมันทำแล้วมันทำให้ประชาชนได้เห็นความพินาศของถนนไงใช่มั้ยครับแต่ไอ้เรื่องเว็บพนันเนี่ยโดนไอ้คนที่เสียเงินไปหรือไปก็ไม่ได้มาประกาศกับสื่อหรือในโซเชียล มีแต่มาประกาศว่าเอ้ยเล่นเว็บนี้ดิจะได้เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยมันไม่เห็นผลของมันไม่เห็นผลแต่ไอ้ซิงเกิลนี่มันเห็นผลตรงถนนใช่ครับเต็มๆใช่ครับและเวลาเห็นที่มันเจ๊งลงไปมันก็ต้องไปมีโครงการมาซ่อมแซมถนนต่อด้วย ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมอันนี้คือเป็นเงินของภาษีประชาชนเพราะว่าถนนเนี่ยเขาสร้างมาเนี่ยคุณภาพเขาเนี่ยจะอยู่ได้ถึง30ปีแต่รู้ไหมพอแบกขึ้นมาเนี่ยบรรทุกน้ำหนักเกินกฎหมายเนี่ยเหลือแค่ 2-3 ปีโอเคพี่ประชาชนผมขอพี่รู้ดินนะ อยากให้เติมเรื่องนี้หน่อยอ่ะประเภทที่ว่าภูมิกับไม่ใช่ภูมิกับไม่ถึงกับภูมิกับเป็นตำรวจแต่ว่ามาทำธุรกิจนู่นนี่ไปแล้วแล้วบอกว่าคืออันนี้เป็นโมเดลที่มันไม่ใสถูกไหมมันไม่ใสแต่ต้องมาใสเป็นกระบวนการฟอกเงินอย่างนึงด้วยฟอกเงินสวยไงแต่บางคนแล้วแต่ถนัดนะทางใครทางมันก็เปิดไอ้ธุรกิจรักษาความปลอดภัยรปภ.ใช่ไหมคนในจังหวัดเนี้ยรองผู้การบางคนมีธุรกิจรักษาความปลอดภัยใช่ไหมบริษัทไหนมันไม่มาใช้ของเองก็มีคนเอาหินไปขว้างโรงงานก็มีอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นๆนะบางแห่งนะเหรอหมายถึงว่าบริษัทห้างร้านไม่ยอมมาใช้บริการถ้าไม่ใช้บริษัทของก็ถ้าบอกเขาบอกนี่ของรองผู้การของผู้การของท่านรองนี้ก็ใช้ก็อุ่นใจกว่าใช่ไหมกลับไปใช้ของใครก็ไม่รู้ไอ้มีไอ้มาใช่ไหมฮะเนี่ยมันจะต้องรื้อหมดเลยฮะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวผบ.ตร.เนี่ยหรือนายกเนี่ยนะฮะจะต้องคงมาตรวจสอบคือมันประโยชน์ทับซ้อนทั้งนั้นน่ะคุณเอกรัตน์เมื่อกี้พูดถึงเรื่องรถบรรทุกเนี่ยครับคุณเอกรัตน์เห็นไหมทุกวันนี้มันติดไอ้อะไรอ่ะกันโคนบ้าบอบอไฟบ้าบอแล้วตำรวจมันหายไปไหนคุณเอกรัตน์ว่ามันไม่เห็นเหรอเห็นรถบรรทุกฟางเนี่ยไปชนไอ้อะไรอยู่ข้างบนป้ายเป้ยไม่นี่ประเทศไหนในโลกนะตำรวจทางหลวงเนี่ยเขาสร้างขึ้นมานะฮะเพื่อให้คุ้มครองทางนะครับไม่ใช่ให้ไปจับต่างด้าวไม่ใช่ไปจับยาเสพติดต้องทำหน้าที่นี้ตำรวจทางหลวงก็ต้องโอนไปสังกัดกรมทางหลวงให้ทิพย์ดวงของควบคุมและเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ทุกวันนี้ก็บอกว่าไปมีเจ้าที่กรมทางเขาก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมึงเห็นมารถก็ไม่กลัวเจ้าที่กรมทางชนเชิญก็มีครับอะไรโอเคผมเลยเวลาสั้นๆนาทีพี่อภิชาติได้ขอความรู้นิดนึงไหนๆมาแล้วเนี่ยสำคัญมากนะเชื่อว่าพี่รุ่นเด็กฐานะอดีตตำรวจก็คงพอมองเห็นพี่อภิชาติพี่อภิชาติก่อนพี่อภิชาติตั้งข้อสังเกตบางอย่างไหมครับว่าเวลาที่ทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มากบารมีเนี่ยนะมันจะมีธุรกิจในการไปทำการก่อสร้างพี่เอกชาติมีอะไรแปลกใจหรือมีข้อสังเกตบางอย่างไหมในการชนะการประมูลหรือการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐทีแบบนี้มีอะไรที่ติดค้างในใจบ้างไหมติดสิครับมันก็มีการหัวกันทุกทีแหละเอางี้เลยอันนี้เรื่องจริงนะครับคุณจะเขาเรียกอะไรออนไลน์ใช่ไหมเวลา e-bidding e-bidding สมมติจะประมูลใช่ไหมผมก็ให้คุณอาร์ตให้ท่านวิรุฒให้ลูกน้องคุณอ่ะ
เอามาสัก 10-20 ลายเสร็จแล้วก็บอกให้เสนอแค่นี้นะราคาแค่นี้นะสุดท้ายแล้วจะให้ใครได้ก็จิ้มไปดิสมมติคุณอาร์ตได้เอ้ยคุณต้องเอาเปอร์เซ็นต์มาให้ผมนะถูกป่ะเพราะผมชนะประมูลงานใช่อย่างนั้นใช่แค่นี้แหละหลักการง่ายๆหลักการง่ายๆโอ้ยเขารู้กันหมดแล้วเรื่องอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่มีอะไรหรอกเอ็มมาประมูลใช่ไหมเอาไป 5,000 5,000 5,000ไม่ต้องมานะอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ใช่ไหมฮะผมเคยไปร้องผู้การจังหวัดมีคนผู้รับเหมาวิ่งโล่มาฟ้องบอกท่านรองนี่ผมจะประมูลได้ไงอ่ะคนพกปืนเต็มสารกลางเลยแล้วผมรับงานแล้วได้งานแล้วผมจะทำงานยังไงเนี่ยนั่นแหละครับมันเลยจำเป็นที่จะต้องทำตัวเป็นผู้กว้างขวางไงโอ้โหนะครับพี่อภิชาติมีจริงๆมีจริงๆไหมประเภทที่ว่ามาประมูลแล้วคนพกปืนมาเต็มเลยมีพกปืนนั่นแหละเวลาประมูลอ่ะขู่ฝ่ายตรงข้ามเหรอคือมาป้องกันตัวเองเหรอมันไม่ได้ป้องกันนะเฮ้ยมึงอย่านั่นนะแต่ถ้าเป็น e-bidding เราก็จะไม่เจอเหตุการณ์นั้นe-bidding แต่ถ้าไปประมูลที่หน้างานอ่ะมันก็จะเจอลักษณะนั้นโอ้โหอย่างเช่นผมมีเป็นผู้กว้างขวางใช่ไหมครับเฮ้ยผมเอาลูกน้องมายืนข้างหลังผมสัก10 คนแล้วพี่พิรุธเขาจะไม่กลัวใจแป้วเลยใช่ไหมไอ้คู่แข่งใจแป้วเลยตำรวจก็กลัวตำรวจไม่ได้กลัวหรอกตำรวจไม่ได้กลัวแต่ไอ้คู่แข่งเนี่ยเขามองว่าเดี๋ยวถ้าเขาได้งานเนี่ยเขาจะทำงานยังไงใช่ไหมก็ถูกจับวิ่งรถบรรทุกอ่ะถ้าแล้วถ้าตำรวจแบ็กอัพอยู่นะผู้ถ้าว่าผู้รับเหมารายนั้นตำรวจแบ็กอัพอยู่ก็ได้เปรียบแต่ถ้าคนที่ตำรวจเขาไม่แบ็กอยู่แล้วได้งานนะโดนจับตรวจทั้งวี่ทั้งวันซึ่งก็อันตรายต่อไปทั้งอันตรายด้วยวิ่งไม่ได้ด้วยโอเคพี่อภิชาติพี่รุธอยากให้ฝากพี่อภิชาติอยากมีอะไรจะฝากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับที่เราเห็นโอเคแล้วมันก็ถูกเชื่อมโยงมาเรื่องการขนส่งด้วยนะมันก็น่าเห็นใจกลุ่มผู้ประกอบการที่เขาบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยแบบนี้เนี่ยมีอะไรฝากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บ้างไหมครับก็อยากจะฝากว่าถึงเวลาหรือยังที่จะมาปฏิรูปองค์กรของตำรวจทีนึงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่มีขวัญกำลังใจแล้วยิงในเกียรติยศในศักดิ์ศรีของตัวเองอย่าให้มีภาพของการรีดไถออกมาอย่าให้มีการซื้อตั๋วช้างตั๋วม้าอะไรต่างๆเนี่ยออกไปแล้วทุกคนเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาอยากจะมาปฏิบัติหน้าที่ในข้าราชการตำรวจก็จะมีความภาคภูมิใจโดยเอาผลงานไปแลกกับตำแหน่งนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่มีอะไรก็ต้องไปเฝ้าบ้านนายดีครับท่านโอเคครับนายแล้วสุดท้ายแล้วศักดิ์ศรีของตำรวจมันอยู่ไหนใช่ไหมครับก็อยากจะฝากนะครับในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเป็นการนำรัฐบาลโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะผมในฐานะของประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกเนี่ยผมก็อยากจะฝากท่านนะครับว่าไหนๆมันเกิดวิกฤตอย่างนี้แล้วเราเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสสักทีนึงถือโอกาสล้างเลยถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ 100%แต่ท่านทำให้เห็นสัก 50% ผมคิดว่าสังคมนี้มันจะมีการอัปเดตขึ้นดีกว่านี้โอเคพี่รุ่นอดีตตำรวจเราคุยมาเป็น100ครั้งแล้วนะครับนี่ครั้งที่108แล้วมั้งเนี่ย108แต่เอาเรื่องนี้เอาเรื่องศักดิ์ศรีตำรวจที่เกิดขึ้นภาพไปกินล้งกินแล้วโอเคไปกินแล้วไม่ได้ผิดนะแต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นไหมหรือยังไงเห็นเขียนบทความเรื่องจริยธรรมด้วยอ๋อใช่ๆต้องเลิกฮะอันดับแรกง่ายๆนะพื้นๆนะเลิกไอ้ความคิดหรือการปลูกฝังเรื่องกินฟรีมีเกียรติเคยได้ยินใช่มั้ยต่อตำรวจเขาสอนกันกินฟรีมีเกียรติไปไหนก็กินฟรีไม่ได้แบบกินฟรีแล้วคนเลี้ยงจะมีบุญคุณนะคนรับเลี้ยงนะฮะมีบุญคุณคนเลี้ยงด้วยเด็ดตำรวจเขาสอนกันเงี้ยคนรับเลี้ยงมีบุญคุณคนกินคนกินมีบุญคุณกับคนเลี้ยงให้กินยังไงอ่ะก็เหมือนกับว่าฉันเอาตำแหน่งของฉันมานะผู้กับมานั่งกินเนี่ยนะโอ้นี่คือมีเกียรติแต่ที่เขาก็ดูถูกนะจริงๆกินฟรีไม่มีเกียรติจริงแล้วมันกินฟรีจริงเหรอถ้าคุณไม่เป็นผู้กำกับเขาจะเชิญคุณไปกินไหมผมเห็นคนเกษียณก็ไม่เห็นมีใครไปสนใจอะไรเท่าไหร่นะตำรวจถูกไหมหรือคนถูกไล่ออกมีใครสนใจไหมครับไม่อยากจะคบด้วยซ้ำไปมั้งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรฟรีในโลกเนี่ยโดยเฉพาะข้าราชการเนี่ยถ้าประเทศที่เจริญนะเอกราชเชื่อไหมว่าตำรวจที่ไปเดินตรวจตาเนี่ยเอากาแฟไปเลี้ยงเขาเนี่ยเขาด่าเลยนะโอ้โหเขาไม่กินนะโอ้โหเขาด่าเลยว่าเฮ้ยคุณมาทำอย่างนี้ไม่ห้ามทำห้ามทำเขาไม่กินเลยแต่ของเราถ้าไปตรวจโรงแรมไปตรวจนู่นตรวจนี่ถ้าไม่กินบอกไม่มีน้ำใจนี่ครบไม่ได้กินซะนั้นต้องกินต้องเลี้ยงแต่นั้นต้องเลิกอย่างนี้ตั้งแต่ผู้ใหญ่แสดงว่าข้าวจานหนึ่งน้ำกาแฟแก้วหนึ่งหรือว่าน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีผลเชิงมีผลหมดจริงๆใช่ไหมมีผลหมดโอ้โห
นี่ผลลากยาวมาแบบนี้ใช่อย่าไปคิดเป็นเรื่องเล็กนะเขาก็มาจากเรื่องเล็กๆนี่แหละมีน้ำใจวันเกิดก็มีกระเช้ามามีนู่นนี่ปีใหม่ผมเป็นผู้กลับเนี่ยนะเชื่อไหมไปถึงปุ๊บมีคนมาเอาม่านนี้ติดไหมเปลี่ยนม่านม่านเก่าเนี่ยผมเพิ่มว่าอะไรเงี้ยถ้าเราไปรับเขาแต่ก็เรียบร้อยมันก็ยาวก็ยาวนะเขาให้ไปแล้วเขาก็นั่นเขาก็จะมาทวงบุญตรงนั้นแหละแต่เขาอาจจะเนียนวันนี้อย่างน้อยเนี่ยพี่อภิชาติขอบคุณที่สลับเวลาจริงๆนะจริงๆนะครับมันมีประโยชน์คนดูอยู่เป็นแสนๆเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าคงไม่มองเห็นปัญหาหนึ่งเพชรมันปวดอะไรเอ่ยว่าโอเคแจ้งผลให้พี่นิดนึงครับโอเคตอนนี้เนี่ยหลายคนที่เป็นผลโหวตนะบอกว่าน่าจะแก้ไม่ได้ใน YouTube ด้วย 87% นะครับนี่ก็ถึงทั้งหมดที่เกิดผมว่ามันคงเป็นเรื่องตลกร้ายที่จริงๆที่พี่อภิชาติเล่ามาเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นในตอนทีวีแล้วเนี่ยมันคงเป็นเรื่องตลกร้ายแล้วก็ไม่รู้จะแก้ได้เมื่อไหร่ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะได้มีการพูดคุยหลายๆครั้งอย่างน้อยมันก็กระตุกอะไรขึ้นมาในสังคมด้วยนี่ขอบคุณคนจะแก้ได้คนเดียวนะเอาวิโรจน์มาพี่วิโรจน์วิโรจน์ไปรับดีเอาใครดีวิโรจน์อ่ะวิโรจน์ก้าวไกลอ่ะก้าวไกลพี่อภิชาติอยากได้ใครผมก็อยากได้ทุกคนนะฮะที่มีความจริงใจอยากจะมาแก้ไขถามว่าพรรคก้าวไกลเขาสนใจเรื่องนี้ไหมอย่างน้อยๆเขาก็นำเอาประเด็นที่มีปัญหาเนี่ยยกขึ้นมาทั้งที่เขาเองยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยเพราะฉะนั้นเราสมควรหรือเปล่าล่ะที่เราจะติดตามและสนใจครับผมในฐานะฝ่ายการก็ทำได้ขอบคุณพี่อภิชาติมากๆขอบคุณพี่วิรุฒมากๆท่านผู้ชมวันนี้สาระล้วนๆแต่เป็นความจริงที่เจ็บปวดในสัปดาห์เดียวตามมาต่อไปผมตามเจาะลึกทีวีตามเจาะลึกตลอดนะครับเราทั้ง3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ